เกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเริ่มรวมตัวกันแล้วนะคะแน่นอนอย่างที่บอกไปเป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์หลังจากที่ราคายางพาราตกต่ำซึ่งทั้งหมดเนี่ยยังไม่ได้เดินทางเข้ามายังกรุงเทพมหานครนะคะโดยเบื้องต้นจะปักหลักอยู่ที่สหกรณ์สุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะหารือระหว่างแกนนำของแต่ละจังหวัดก่อนไปดูการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ที่ว่ากันนะคะที่บริเวณ4แยกควนหนองหงซึ่งตอนนี้มีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางประมาณ100คนค่ะรวมตัวกันพร้อมรถยนต์นะคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยมาดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกโดยกลุ่มผู้ชุมนุมบอกค่ะว่าการรวมตัวครั้งนี้จะไม่มีข้อเรียกร้องที่เป็นลายลักษณ์อักษรแต่จะเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นถึงความยากลำบากของเกษตรกรจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำซึ่งทางกลุ่มเคยเรียกร้องไปแล้วหลายครั้งครั้งนี้นะคะยืนยันว่าจะไม่มีการปิดถนนหรือว่ากีดขวางการจราจรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนโดยการรวมตัวกันค่ะบรรยากาศเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะก็จะมีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดนครศรีธรรมราชที่นำโดยนายมนัสบุญพัฒน์นายกสมาคมผู้กรีดยางรายย่อยมนัสรวมตัวกันค่ะซึ่งการรวมตัวครั้งนี้ก็มาจากทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอยู่รวมกันอยู่ประมาณ6จุดด้วยกันก็คือที่บริเวณ4แยกควนหนองหง4แยกสวนผักโลตัสทุ่งสง3แยกหนองดีหน้าตลาดถ้ำพนาราและที่4แยกเวียงสาค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราชที่อยู่ทั้ง6จุดที่บอกไปเนี่ยนะคะเขาจะมีการเคลื่อนไปรวมกันที่บริเวณแยกหนองดีอำเภอทุ่งสงจากนั้นก็จะมุ่งหน้าไปสู่สหกรณ์สุราษฎร์ธานีหรือว่าโคออฟโดยนายมนัสเนี่ยค่ะเขาบอกนะคะว่าการรวมตัวกันของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางครั้งนี้นะคะเบื้องต้นก็จะไปปักหลักอยู่ที่โคออฟสุราษฎร์ธานีก่อนเพื่อที่จะไปพูดคุยกันระหว่างแกนนำของแต่ละจังหวัดยังไม่มีกำหนดการว่าจะเดินทางมายังกรุงเทพมหานครแต่อย่างใดขณะที่ทางนายอำนวยมีเกิดหนึ่งในชาวสวนยางที่อำเภอจุฬาภรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชยอมรับนะคะว่าตอนนี้ราคายางพาราลดลงเป็นประวัติการณ์โดยราคายางก้อนถ้วยเนี่ยค่ะราคาประมาณกิโลกรัมละ 15-16 บาทเท่านั้นเขาบอกว่าไม่เพียงพอกับค่าครองชีพราคาที่เหมาะสมที่เขามองว่าควรจะอยู่ในตอนนี้อยากให้อยู่ที่กิโลกรัมละ 30-38 บาทค่ะ